าดูนะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีการปกปิดข้อมูลผู้ป่วยโควิดหลังจากที่วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อใหม่ทะลุไป 2,000 เศษๆเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมั่นใจว่าจากมาตรการคุมเข้มของศบค.นั้นจะทำให้ตัวเลขลดลงได้ตามหลักของการระบาดวิทยาค่ะนายอนุชินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้เนี่ยโอ้โหทะลุไปที่ประมาณ 2,000 กับอีก70รายแล้วนะคะบอกว่าโรงพยาบาลสนามนั้นมีการเตรียมอยู่ทุกที่นะคะส่วนตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นั้นก็จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกทม.นะคะที่ตัวเลขก็ยังรายงานมาไม่ทันทางกรมควบคุมโรคจึงไปไล่เรียงมารายงานก็ไม่ได้มีการปิดบังข้อมูลโดยบอกว่าทางกระทรวงแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นต้องพยายามทำให้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้ก็ลดน้อยลงตามมาตรการของศบค.ซึ่งก็ต้องรอบคอบกันมากกว่านี้เพราะว่าตัวเลขวันนี้ไม่ได้ติดเชื้อเมื่อวานแต่ติดมาตั้งแต่รอบช่วงสงกรานต์เนี่ยนะคะที่บอกว่าค้างท่อนั่นแหละเราก็หวังว่าตั้งแต่เขาได้รับยาเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่แสดงอาการในวงรอบ2สัปดาห์เขาน่าจะหายและไม่มีกลุ่มก้อนขึ้นมาใหม่มันก็น่าจะลดลงตามหลักการของระบาดวิทยานอกจากนี้นายอนุทินยังบอกด้วยว่าในส่วนของวัคซีนนะคะของบริษัท AstraZeneca เขาจะส่งมาตามกำหนดก็คือประมาณมิถุนายนที่ทำข้อตกลงกับรัฐบาลไว้เราเซ็นสัญญากันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจะส่งให้เราในเดือนมิถุนายนปีนี้ค่ะ